จังหวัดเพชรบูรณ์ครับปิดโครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2560ครับนายกิตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานปิดโครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำโครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2560จำนวน1รุ่นระยะเวลาอบรม3วัน2คืนระหว่างวันที่15ถึงวันที่17มีนาคม2560มีผู้เข้ารับการอบรมจาก11อำเภอจำนวน100คนเพื่อสำรวจกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่มีแนวโน้มหรือมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสร้างปัญหาในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนในอนาคตให้ชุมชนเป็นเป้าหมายในการเฝ้าระวังเพื่อสำรวจและคัดเลือกเยาวชนอายุ 15-24 ปีที่อำเภอเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นผู้นำหรือเป็นแนวร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและหากิจกรรมที่มีส่วนร่วมให้แก่เยาวชนอายุ15ถึง25ปีที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติหรือกลุ่มว่างงานหรือเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติดเพื่อลดและป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ด้วยครับ